ันนี้ Open Talk ได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDAสวัสดีครับคุณส้มครับค่ะยินดีต้อนรับสู่ Open Talk โปรแกรมภายใต้ Open Tech Technology Sharing Platform Power by TCC Technology Group ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะขอให้ดร.ศักดิ์ช่วยเกริ่นถึงความเป็นมาของดร.ศักดิ์นิดนึงค่ะครับครับผมก็ทำงานตอนนี้เป็นที่ปรึกษาที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นเรกูเลเตอร์คุณส้มก็คือออกกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราก็จะในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็จะมีเรื่องของการที่จะมาดูซิว่าเรื่องของประเทศไทยในการดูแลกำกับ AI เนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ ChatGPT เข้ามาทุกคนก็พูดถึงเยอะแยะไปหมดเลยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็ตรงกับวันนี้เลยนะคะที่ดร.ศักดิ์จะมาเล่าถึงมุมมองที่มีต่อ generative AI กันนะคะก่อนอื่นอยากให้ดร.ศักดิ์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่า generative AI เนี่ยคืออะไรค่ะครับครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของ AI นี่มีมานานแล้วนะคุณส้มมันไม่ใช่เพิ่งมามีนะฮะแล้วเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอะอย่างเช่นคุณส้มเวลาพิมพ์อะไรบนมือถือเนี่ยเราใช้เสียงถูกไหมครับหรือหลายๆธนาคารที่มี call center นะครับผมเองก็เคยใช้เนี่ยเขาก็ใช้แชทบอทนะฮะคุยกับเราไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะพิมพ์เนี่ยนี่คือตัวอย่างของการใช้ AI ในการทำเรื่องบริการลูกค้านะครับนะฮะในบริบทอื่นที่ AI มาใช้เนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับเช่นเรื่องของถ้าเอายกตัวอย่างอย่างเช่นเราใช้ของ Microsoft เนี่ยนะถือโอกาสโฆษณานิดนึงก็คือว่าใน Microsoft Office เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ทำให้เราเช่นทำ PowerPoint มันช่วยออกแบบสไลด์ให้เรานะครับเอารูปใส่แล้วมันก็จัดนู่นนี่นั่นให้นะครับไปจนถึงเรื่องของอะไรนะอย่าง Facebook อย่าง Google เนี่ยอันนี้ใช้จนแบบเราไม่รู้ตัวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆคือ AI ตอนนี้มันรอบตัวเราไปหมดแล้วนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ AI เนี่ยนะมันสัมผัสกับทุกคนทุกคนได้สัมผัสกับความเป็น AI จริงๆหลังจากที่สัมผัสแบบindirect มาตั้งนานอันนี้ได้สัมผัสกันจริงๆนะที่เราจะคุยกันเรื่อง generative AI วันนี้นะครับค่ะก็มันแพร่หลายมากขึ้นนะคะgenerative AI เนี่ยจริงๆมันมีหลายประเภทใช่ไหมคะออกมาจากหลายค่ายเลยที่เข้าสู่ตลาดอันนี้มันมีจุดที่ได้รับความนิยมจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะ AI มันเข้ามานานแล้วและส่วนมากจะเป็น AI ที่เป็นเราเนี่ยสัมผัสมันแบบไม่ทางอ้อมว่างั้นเถอะนะครับจนกระทั่งไอ้ generative AI ซึ่งจะเป็นพูดง่ายเป็นอีกแขนงนึงของ AI ว่างั้นเถอะนะครับโดยที่มีหลักการง่ายๆก็คือว่าโดยปกติ AI ที่ผ่านมามันจะเป็นแค่เครื่องไม้เครื่องมือในการที่พยากรณ์เช่นสมมติคุณส้มทำเว็บอีคอมเมิร์ซผมล็อกอินเข้ามาใช้เว็บอีคอมเมิร์ซของคุณส้มเนี่ยคุณส้มก็อยากที่จะเรคคอมเมนต์ว่าเนี่ยผมอยากจะควรจะต้องซื้อสินค้าอะไรต่อไปนะโดยเรียนรู้จากพฤติกรรมผมนะงั้นหรือ Facebook ที่จะส่งฟีดนิวมาให้เราเนี่ยมันเรียนรู้จากพฤติกรรมแล้วเนี่ยคุณศักดิ์เนี่ยมีความสนใจแบบนี้มันควรจะต้องส่งข่าวอะไรไม่ให้ผมอ่านหรือควรจะยิงโฆษณาอะไรไม่ให้ผมอ่านเพราะว่าอย่าง Facebook อย่างไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยธุรกิจเขาคือทำยังไงก็ได้ให้คนซื้อของทำยังไงก็ได้ให้โฆษณาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ยังไงว่าคนที่ชอบอะไรเพราะฉะนั้น AI ก็จะเป็นตัวที่มาช่วยตีดิกนะคาดการณ์ว่าคนนี้เนี่ยน่าจะชอบอันนี้น่าจะชอบอันนั้นนะครับนะโดยตัวมันเองคือการคาดการณ์ prediction นะครับหรือเรื่องของที่เราโดนอะไรนะเรื่องของต้องสแกนหน้าในการโอนเงินมากเกิน 50,000 บาท AI ก็จะเป็นคนวิเคราะห์ว่าเนี่ยใช่คุณศักดิ์หรือเปล่าเนี่ยก่อนที่จะโอนเงินได้ดังนั้น AI ที่ผ่านมาเป็นเหมือนกัน prediction ว่าใช่ไม่ใช่นะครับแต่ generative AI เนี่ยแม้ว่าลึกๆเบื้องหลังมันก็คือการคาดการณ์แต่ output ที่มันออกมาให้เนี่ยมันกลายเป็นคอนเทนต์อ่ะคุณส้มมันกลายเป็นtextมันกลายเป็นประโยคมันกลายเป็นรูปภาพมันกลายเป็นเสียง
นะฮะโดยอาศัยหลักการ prediction เหมือนกันเพียงแต่ว่า output ที่มาถึงผู้ใช้จริงเนี่ยกลับกลายเป็น content และเป็น content ที่มีความเหมือนกับมนุษย์มากๆเนี่ยโจทย์มันอยู่ตรงนี้ครับว่า content ที่ AI สร้างเนี่ยนะฮะมันมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มนุษย์สร้างเองนะงั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำไมปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่ ChatGPT จะเปิดตัวก็จะมีโปรแกรม Generative AI วาดรูปนะถ้าท่านใดที่ตามก็จะพบว่ามีเยอะมากเลย Midjourney วาดรูปนั้นวาดรูปนี้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพอ ChatGPT เปิดตัวปลายปีโอ้อันนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะเราสามารถที่จะถามมันแล้วมันก็ตอบงั้นหลักการของ Generative AI เหมือนกันอย่างนึงคือมันสร้างคอนเทนต์ที่เหมือนมนุษย์อันที่2มนุษย์หรือเราเนี่ย user นะจะต้องสั่งมันว่าจะให้สร้างคอนเทนต์แบบไหนมันคิดให้เราไม่ได้เราต้องเป็นคนสร้างมันเราเป็นคนต้องถือเราเป็นคนต้องสั่งมันนะครับเราใช้คำว่าพร้อมก็คือพูดง่ายว่าบอกไปว่าจะให้ทำอะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะถ้ามีโปรแกรมแบบนี้คำถามคือเราจะเอาไปประยุกต์ทำอะไรได้บ้างเนี่ยโจทย์ตอนนี้ที่คนทำไมสนใจเรื่องไอ้ตัว generative AI ก็คือว่าการประยุกต์ใช้ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เนี่ยมันโอ้โหเยอะแยะมากเลยคุณทอมเยอะแยะมากเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาอีกแบบนึงที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเดี๋ยวเราจะเล่าตามต่อไปว่าความเสี่ยงของ generative AI มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็คงได้ฟังจากข่าวนะครับในช่วงที่หลังจาก ChatGPT เปิดตัวว่าผู้อะไรนะนักคิดระดับโลกแม้กระทั่งเอลอนมัสก์ก็ออกมาเตือนนะครับอดีตนักวิจัยที่อยู่ Google ก็ออกมาเตือนอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแม้ว่า Generative AI จะมีประโยชน์เยอะมากแต่มันก็มีความเสี่ยงซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าแล้วยังไงต่อไปคนไทยจะทำยังไงดีเอาเราใช้ ChatGPT ในการทำนู่นทำนี่มันโอเคไหมอะไรทำนองนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเพราะตัวนี้ให้ทุกคนมองเห็นภาพสรุปนะฮะมันเป็น AI ที่ใช้สร้างคอนเทนต์โดยที่เราต้องเป็นคนสักมันค่ะดร.ศักดิ์ช่วยขยายความได้ไหมคะช่วยแชร์ use case ว่าธุรกิจเนี่ยควรจะเอา generative AI เนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ความเสี่ยงความท้าทายเรื่องของความคุกคามในมุมไหนบ้างอย่างแรกเลยนะครับเขาไปใช้งานก็คือคุณส้มก็น่าจะเคยใช้ ChatGPT ใช่ไหมฮะแค่ถามคำถามแล้วประเด็นคือถามอะไรก็ได้ผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของ generative AI ก็คือ output ที่มันตอบเรามาเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์สร้างมากๆพอมันเหมือนกับมนุษย์สร้างมากๆเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกดีผมใช้คำรู้สึกดีกับมันมีความรู้สึกเชื่อในหลายๆเรื่องเป็นการเชื่อหรือในหลายๆเรื่องบอกเนี่ยให้มันวาดรูปโอ้มันวาดได้เนียบมากเลยเนี่ยผมเอาไปใช้ต่อได้เลยทำนองนี้เพราะสิ่งที่เอาท์พุตมันให้แล้วมีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่ไปตอบโจทย์หลายๆคนมากเลยจากเดิมผมยกตัวอย่างผมนะครับผมเนี่ยทักษะในการวาดรูปห่วยมากครับคุณส้มคราวนี้สมมติว่าผมจะเขียนบทความแล้วผมจะวาดรูปประกอบบทความแต่ก่อนผมอาจจะต้องให้น้องๆช่วยวาดหน่อยได้ไหมสมมตินึกถึงภาพผมเขียนในบทความลงนิตยสารสองสามทีนะครับสมมติว่าจะให้กราฟิกดีไซเนอร์ช่วยทำให้ก็ต้องเสียเวลา1อาทิตย์แต่ใช้เครื่องมือ AI Generative AI เนี่ย5นาทีก็เสร็จครับคุณส้ม แล้วภาพที่ออกมามันโอเคมากๆเลยเห็นนะครับงั้นอันแรกเลยที่คนใช้ Generative AI ก็คือลดเวลาการทำงานของมันลดเวลาทำงานของเรานะครับ เป็นโอ้โหลดแบบ1ใน10เลยนะครับดังนั้นเองเนี่ยคนที่ใช้เครื่องมือ Generative AI ก็เลยเอามาเป็นผู้ช่วยแต่ไม่มีอันนึงที่ผมควรจะต้องบอกคุณส้มก่อนก็คือว่าเอาท์พุตที่ไอตัวเนี่ยไอ generative AI ที่มันสร้างเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติตรงนึงก็คือว่าไม่มีอะไรการันตีว่ามันถูกต้อง 100% ง่ายๆคือเราต้องตรวจด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรก็เลยใช้ generative AI ไม่ว่าด้วยวาดรูปหรือกรณีของ text ให้ ChatGPT ช่วยแต่งอีเมลให้สมมติเราจะส่งอีเมลถึงลูกค้าเราเป็นภาษาอังกฤษโอ้แต่ก่อนเลขาผมเนี่ยต้องใช้เวลาร่างครึ่งวันคุณส้มตอนนี้5นาทีร่างให้ได้เลยแต่ผมบอกให้คุณต้องเข้าไปดูนะไอ้ที่มันร่างให้โอเคไม่โอเคคราวนี้คำว่าโอเคไม่โอเคมันมี2ประเด็นคือ1เราสั่งมันเป็นหรือเปล่านะมันก็เลยเกิดสิ่งเรียกว่าเป็นอะไรนะครับทักษะที่เรียกว่า prompt engineering ท
ทำยังไงเราจะสั่ง AI พวกนี้เนี่ยให้มันทำเอาท์พุตให้ตรงกับความต้องการของเราอ่านะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับที่ใช้ ChatGPT ก็คงทราบกันดีว่าบางครั้งไอ้ข้อมูลที่มันส่งให้เราเนี่ยโอ้มโนมากๆเลยผมไม่รู้จะใช้คำว่ามโนดีหรือเปล่าแต่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า hallucination ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของการที่มันไม่สามารถจะตอบคำถามได้ตรง 100% เพราะว่าที่มาที่ไปของ generative AI เนี่ยมันคือการที่ให้ AI เหล่านี้เนี่ยนะฮะใช้ data ขนาดใหญ่มากนะเทรนมันตัวอย่างของ ChatGPT หรือ GPT นะครับซึ่งเป็นตัวไอ้อะไรนะไอ้โมเดลตัวใหญ่เนี่ยเรากำลังพูดถึงข้อมูลประมาณ 20% ของอินเทอร์เน็ตคุณส้มว่าเยอะไหมมโหฬารนะครับเยอะนะแล้วการเทรนพวกนี้เนี่ยนะก็เป็นการเทรนที่ได้พูดง่ายว่าปล่อยให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คอนเทนต์ที่มันเรียนรู้เนี่ยมีความถูกต้องไม่ถูกต้องขนาดไหนอ่ะหนึ่งในตัวอย่างข้อมูลที่เขาใช้เทรนไอ้ตัว GPT ก็คือวิกิพีเดียนะครับแล้วทุกท่านก็ทราบนะครับท่านเอาข้อมูลวิกิพีเดียไปอ้างอิงไม่ได้เพราะมันไม่การันตีความถูกต้องเลยนะในทางวิชาการเขาไม่ให้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้จาก ChatGPT ในกรณีนี้คือมีโอกาสได้สูงว่าข้อมูลที่มันตอบเรามาเนี่ยจะมีความผิดพลาดนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือว่ามันสามารถตอบมาด้วยความมั่นใจมากๆครับคือใครที่ไม่มีความรู้แก่เรื่องนี้นะครับเชื่อเลยเพราะภาษามันเก่งมากงั้นคุณสมบัติอันนึงนะที่ผมบอกว่าที่มันเหมือนมนุษย์มากๆเนี่ยเพราะเอาท์พุตมันเนี่ยมันเหมือนคนเขียนเป๊ะเลยครับคุณส้มเราแทบแยกไม่ออกเลยว่านี่คนเขียนหรือ AI เขียนอันนี้แหละก็กลายเป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับเพราะงั้นถามว่าประโยชน์มีมั้ยผมว่ามโหฬารถามว่าความเสี่ยงมีไหมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับงั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้กับการใช้ generative AI พวกนี้คือต้องรู้ว่าทำยังไงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากมันในขณะเดียวกันลดความเสี่ยงที่มันจะทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลตรงนี้นะครับอันนั้นคือประเด็นในเรื่องของการใช้งานไอ้ตัว generative AI แล้วก็ข้อประเด็นอะไรที่เราควรจะต้องพึงระวังนะครับค่ะแล้วในบ้านเรานะคะเมื่อกี้เราพูดแต่ในต่างประเทศใช่ไหมคะที่นี้ในบ้านเราอะค่ะตัว generative AI โดยคนไทยเนี่ยมีอยู่มากน้อยแค่ไหนคะเรามี data เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพพอไหมหรือว่าเราควรมีการร่วมมือกันควรจะ apply ในคอนเท็กซ์แบบไหนได้บ้างค่ะโอเคครับอย่างแรกเลยที่ผมต้องเล่าทุกท่านฟังก็คือว่าตอนที่บริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของไอตัว GPT หรือ ChatGPT เนี่ยนะครับเขาก็เอาข้อมูลของทุกชาติไปเทรนไอตัวโมเดลนะคราวนี้เนี่ยข้อมูลภาษาไทยเนี่ยนะครับน้อยมากครับเข้าใจว่าไม่ถึง 1% เลยภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราถามมันเป็นภาษาไทยนะครับบางครั้งมันก็อาจจะตอบแบบนิดๆอะไรประมาณนี้นะอันนั้นคือ GPT ไอเวอร์ชันแรกนะเวอร์ชันที่ ChatGPT เปิดตัวแต่พอมาเป็น GPT 4 อันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาไทยแน่นอนครับสู้ภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะภาษาไทยที่เราเทรนเนี่ยมันน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษนั้นสิ่งที่ทาง ChatGPT ทำบางครั้งก็คือเขาก็จะ translate นะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เอาภาษาอังกฤษนั่นแหละเอาไปถามตัว GPT ได้คำตอบออกมานะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งเรื่องภาษาไทยคราวนี้เรื่องประเด็นภาษาไทยก็มีความคิดว่าแล้วทำยังไงเราจะให้ภาษาไทยมันเข้าไปมีบทบาทมากกว่านี้นะครับก็มีอะไรจะเรียกอะไรนะครับความพยายามของหลายกลุ่มนะครับนะฮะไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็อยากที่จะทำพูดง่ายว่า GPT ภาษาไทยเพื่อจะทำให้มันเนี่ยได้รู้เรื่องภาษาไทยมากขึ้นกว่านี้ประมาณนั้นนะครับเอาผมยกตัวอย่างนะผมให้มันผวนคำเนี่ยมันผวนไม่ได้ครับคุณทมมันผวนคำไม่ได้จริงเลยครับก็แสดงว่าเราไม่ได้สอนมันให้ผวนคำมันก็เลยไม่รู้จะผวนคำยังไงไม่เชื่อลองดูนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะฮะแต่ถ้าให้ทั้งทวิสเตอร์ภาษาอังกฤษโอ้มันเก่งมากเลยเพราะมันเทรนกับภาษาอังกฤษเยอะอันที่หนึ่งฮะคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วถ้าเกิดถามข้อมูลที่เกี่ยวกับไทยเช่นประวัติศาสตร์ศรีอยุธยาประวัติศาสตร์สุโขทัยเราก็ไม่รู้ว่ามีคนเขียนประวัติศาสตร์สุโขทัยอยุธยาที่เป็นภาษาอังกฤษมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเป็นแบบไทยแท้ๆเช่นพวกสมุนไพรไทยสมมติพูดไงว่าไม่ค่อยมีข้อมูลที่อยู่บนข้อมูลสาธารณะเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าถามมันก็อาจจะตอบได้จำกัดดังนั้นมี2 อย่างนะครับก็คือตัวภาษาไทยเองกับเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยหรือคนไทยแบบ
ฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยมันอาจจะตอบได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเราเรียกว่า global knowledge เนี่ยมันเก่งมากครับเพราะว่ามีข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่มันไปเทรนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับค่ะอันนั้นในมุมของ Data ที่เป็นของบ้านเราใช่ไหมคะดร.ศักดิ์ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น generative AI ที่ทำโดยคนไทยอะค่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนคะก็ตอนนี้มีคนที่เริ่มพัฒนาหลายตัวที่ผมเห็นนะครับมีตั้งแต่คำในคือเงี้ย GPT เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ foundation model เป็น core นะครับเป็น core model แล้วเราก็พูดง่ายเขียนแอปพลิเคชันไปคุยกับมันนะครับก็มีคนไทยที่พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเป็นพูดง่ายว่าเป็น ChatGPT เวอร์ชันไทยที่ไปเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นภาษาไทยแต่เวลาใช้ยังไงก็ต้องอ้างอิงไปไอตัว GPT ซึ่งเป็น core ของ OpenAI อยู่ดีคำถามคือเราจะสามารถพัฒนา GPT ของไทยเองได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถกกันอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปอ่านไอ้ไวท์เพเปอร์ของ OpenAI เขาจะพบว่าโอ้โหเขาลงทุนเรื่องนี้มโหฬารนะครับคุณส้มนะกว่าจะเทรน GPT ใช้เวลาเป็นปีใช้เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะฮะวันหนึ่งใช้เงินในการเทรนค่าไอ้ตัวคลาวด์เนี่ยแล้วก็ไอ้ GPU ซึ่งเป็น GPU พิเศษเนี่ยเราก็พูดถึงหลักร้อยล้านต่อวันแล้วถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนมาเทรนไอ้ตัว GPT เป็นเวอร์ชั่นไทยแม้ว่าก็จะมีโมเดลที่เป็น Open Source ที่ประกาศออกมาเหมือนกันดังนั้นตอนนี้มันเหมือนกับทุกคนก็ทดลองดูซิว่าเอ๊ะถ้า Open Source Model มันเวิร์คซึ่งตอนนี้มีหลายค่ายมาก GPT ก็เป็นหนึ่งในค่ายที่ทำ Generative AI นะครับมีของทั้งGoogle เองมีของทางด้าน Facebook แล้วก็มีอีกหลายเจ้าก็มีทั้ง Open Source ก็มีแล้วก็มีทั้ง Closed Source ก็มีก็มาดูกันที่ว่านักวิจัยไทยเราเนี่ยจะหาหนทางที่เราจะพัฒนาโมเดลของเราในรูปแบบไหนที่เหมาะสมอันหนึ่งที่จะเล่าให้คุณส้มฟังก็คือว่า GPT อย่างที่ผมบอกมันเป็น Global Knowledge แต่ถ้าเป็นเฉพาะเจาะจงเช่นสมมติธนาคารจะต้องการทำไอตัว foundation model ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางธนาคารอย่างนี้ก็คือก็ต้องไปเทรนโมเดลที่เฉพาะทางเกี่ยวกับทางด้านการเงินเพื่อจะให้มันตอบคำถามเรื่องการเงินที่ได้เพราะว่า GPT ตรงกลางมันอาจจะตอบไม่ได้เพราะมันเทรนกับข้อมูลที่มันเป็นแบบ general มากซึ่งก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดคราวนี้คำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันรู้อะไรไม่รู้อะไรบ้างหรือรู้มากน้อยเนี่ยตอนนี้พอ GPT 4ประกาศตัวออกมานะครับ OpenAI ก็ไม่บอกว่าตัวเองไปเทรนกับข้อมูลอะไรบ้างคนก็เลยไม่รู้จริงๆว่ามันเทรนกับข้อมูลอะไรบ้างผมเองเนี่ยเล่าให้คุณส้มฟังนะผมทดลองให้ตัวเองคือผมชอบดนตรีประเภทนึงอ่ะแล้วดนตรีประเภทนี้ผมฟังมาตั้ง 30-40 ปีผมมี CD เป็นพันแผ่นครับคุณส้มดังนั้นผมคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในดนตรีสาขานี้แล้วผมก็ไปถาม ChatGPT เรื่องดนตรีแบบคำถามลึกๆเลยนะพูดง่ายว่าใครไม่ใช่ผู้ฟังจริงๆเนี่ยไม่มีทางตอบเชื่อไหมฮะ ChatGPT ตอบได้ไม่ต่ำกว่า 90% ครับมันเก่งจริงๆนะแต่เรื่องอื่นผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญแล้วเรื่อง e-government ผมทำมา20กว่าปีเนี่ยมันก็ตอบแม่นมากเพราะมีข้อมูลเยอะมากงั้นโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องประเภทที่แบบโอ้โหสุดติงจริงๆเนี่ยผมว่ามันตอบได้น่าเชื่อถืออย่างน้อย 80-90%นะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปคุณส้มแต่ถ้าถามว่าคุณส้มคือใครอันนี้เนี่ยไม่การันตีแล้วผมเคยถามว่าWho is ศักดิ์สิทธิ์คุณทศเนี่ยมันโมโนมากเลยนะว่าผมเป็นนักธุรกิจในสื่อมีธุรกิจนู้นนี่นั่นคือทุกบรรทัดผิดหมดเลยไม่การันตีเลยงั้นอย่าไปถามแชทพิธีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของคนใดคนหนึ่งยกเว้นคนนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นคนที่เป็นสาธารณะจริงเช่นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยนะครับหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงวงของวงการโลกทั้งหลายไอสไตน์โอ้โหมีข้อมูลเยอะอย่างเงี้ยมีความแม่นยำแต่ถามว่าคนทั่วไปในเมืองไทยถ้าไม่ใช่คนดังคำตอบมั่วแน่ๆครับค่ะแล้วในภาครัฐค่ะมีกฎเกณฑ์หรือว่าไกด์ไลน์สำหรับ AI ยังไงบ้างไหมคะเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่เราจะมีการ manipulate data ค่ะคือตอนนี้เนี่ย ChatGPT เนี่ยนะครับมันเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้นะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่าข้อมูลที่มันเอามาเทรนเป็นข้อมูลสาธารณะทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของข้อมูลที่เราหลุดออกไปเนี่ยมันไม่หลุดจากการที่ไอ้ตัวไอ้ GPT หลุดออกมา
แต่มันจะหลุดจากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปครับคุณส้มเช่นนึกถึงผมจะใช้ ChatGPT มองว่าถ้าผมเป็นวิศวกรบริษัท Samsung ผมกำลังเขียนโปรแกรมใหม่ล่าสุดแล้วผมต้องการให้ ChatGPT นะครับช่วยตรวจสอบว่าโปรแกรมผมมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคนผมกำลังที่จะปล่อยความลับการค้าของบริษัทผมเนี่ยให้กับ ChatGPT ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันส่งต่อให้ใครหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาแนะนำมาก็คือว่าเวลาถาม ChatGPT อย่าเอาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเราถามไปอย่าเอาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าความลับอะไรต่างๆถามมันเข้าไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำต่ออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกท่านควรพึงระวังในการที่จะใช้ ChatGPT ครับแล้วในมุมของ sustainability กับ AI อะค่ะมีประเด็นในเรื่องของการใช้พลังงานทีนี้ มีวิธีการจัดการ ให้คุ้มค่าหรือบาลานซ์ไหมคะระหว่างการใช้ประโยชน์จากขุมพลังของ AI กับความยั่งยืนค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จริงๆหลายคนคอนเซิร์นเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าคุณส้มเวลาคุณส้มถาม ChatGPT 1ครั้งนะครับ1คำถามนะครับมันจะไป activate พารามิเตอร์ของไอ้โมเดลของ GPT เนี่ยทุกตัวครับคุณส้มรู้ไหมครับว่า GPT 3.5 เนี่ยมีพารามิเตอร์ประมาณ 1,740,000 ล้านตัวครับคิดดูนะครับว่าเราจะใช้พลังงานไฟฟ้าขนาดไหนอ่ะแค่1คำถามนะครับแล้วคนทั้งโลกถามเท่าไหร่เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เขามองว่าเอ๊ะไอ้ตัวโมเดลที่มันขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับการใช้พลังงานเยอะขนาดนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามั้ยอันที่1ก็เลยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโมเดลให้มันมีขนาดเล็กลงหรือโมเดลที่มันมีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งมันก็มีประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราใช้ ChatGPT เนี่ยเราคุ้นกับการที่มันตอบเหมือนคนมั้ยคำถามคือถ้าบริษัทไหนจะเอา GPT ไปใช้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องให้ไอตัว ChatGPT มันตอบคำถามลูกค้าเราแบบนี้เลยเหรอหรือแค่ตอบคำถามทั่วไปก็น่าจะเพียงพอแล้วคุณสมนึกออกไหมฮะเอางี้นึกถึงว่าผมโทรไปที่ call center ธนาคารเนี่ยซึ่งพวกเราก็คงทราบว่าโอ้โห call center เนี่ยปวดหัวมากทำไมทุกคนอยากคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะผมอยากถามคำถามเดียวผมอยากได้คำตอบเลยเช่นผมอยากจะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตผมเนี่ยเพิ่มได้ไหมถ้าเพิ่มได้เท่าไหร่นี่ผมต้องการแค่นี้แต่เราต้องเสียเวลากดโอ้โหเยอะมากอ่ะผมก็จินตนาการว่าถ้าเกิดธนาคารเนี่ยใช้ AI อย่าง GPT เนี่ยมันก็จะคุยเนี่ยคุณศักดิ์ต้องการอะไรอ่ะผมก็บอกเนี่ยผมต้องการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตผมหลังจากยืนยันตัวผมแล้วเนี่ยมันก็จะตอบมาแล้วเนี่ยณปัจจุบันวงเงินคุณศักดิ์เพิ่มได้ 30,000 นะสามารถเพิ่มได้เลยจะทนไหมเนี่ยผมต้องการแค่นี้ครับถ้าแค่นี้เนี่ยถามว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ GPT ที่มีความรู้มนุษย์หรือเปล่าเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกถูกไหมครับแต่โมเดลมันอาจจะเป็นโมเดลเล็กๆตอบเฉพาะเรื่องแค่นี้ก็เพียงพอแต่ควรจะต้องรักษากรณีถ้าเกิดผมถามคำถามเกินกว่านี้เช่นคุณให้ผม 30,000 เป็นไปได้ไหมผมจะขยายขอเป็น 40,000 เห็นไหมครับถ้าเป็นแชทบอทของแบงค์ธรรมดาเนี่ยมันทำไม่ได้นะคุณผู้ชมงั้นเหล่านี้เองคือสิ่งที่เราก็ต้องมาคำนึงว่าถ้าเราจะลดขนาดของตัวโมเดลให้มันไม่ต้องเยอะมากในขณะเดียวกันยังรักษาความเป็นมนุษย์ที่เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าแฮปปี้ในการที่จะอะไรนะปฏิสัมพันธ์กับระบบเนี่ยแบบไหนถึงจะเหมาะสมอันนี้เขาก็มีงานวิจัยที่จะทำโมเดลให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็หลายๆโมเดลเป็นโอเพนซอร์สให้คนเอาไปพัฒนาต่อนะครับค่ะแล้วสุดท้ายแล้วใครอยากจะให้ดร.ศักดิ์ช่วยทิ้งท้ายสักนิดค่ะก็เรียนงี้แล้วกันนะครับว่าเราโลกเราไม่เหมือนเดิมนะครับคุณส้มเรามีเครื่องมือ AI ที่ทุกคนในโลกนี้เข้าถึงเป็นร้อยล้านคนแล้วนะครับเรากำลังอยู่ในการที่จะต้องเราต้องบาลานซ์ระหว่างประโยชน์ของ AI generative AI นะในขณะเดียวกันเราก็ต้องพึงระวังความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมไม่แนะนำให้เราแบนการใช้คือพูดบริษัทห้ามใช้เลยอย่างเงี้ยไม่เอาแต่เดียวกันผมก็ไม่สนับสนุนบอกให้ใช้แบบเต็มที่เลยโดยที่ไม่มีนโยบายก็จะแนะนำว่าบริษัทห้างร้านนะครับที่จะใช้ ChatGPT เนี่ยควรจะออกคล้ายๆกับเป็นนโยบายการใช้งาน ChatGPT หลายที่ที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็เริ่มมีนโยบายการใช้ ChatGPT แล้วนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องติดตามก็คือว่าเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการพัฒนา Generative AI ไปเร็วมากครับคุณส้มไปแบบโอ้โหข่าวใหม่ๆเนี่ยเฉพาะช่วงต้นปีนะรายวันเลยนะครับการพัฒนา AI เนี่ยเป็นรายวันเลยตอนนี้เริ่มชะลอลงนิดนึงแล้วแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าอันนี้ของจริงครับนะฮะแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะครับไปดูอะไรนะฮะrecommendation guideline จากบริษัทยักษ์ใหญ่
ที่เป็นที่ปรึกษาเช่น McKinsey Accenture นะครับBoston Consulting Group หรือเนี่ยบริษัทใหญ่ๆ PwC พวกนี้ไปหมดเลยครับคุณส้มผมไม่เคยเห็นบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ออก recommendation เร็วขนาดนี้กับเทคโนโลยีไลน์มาก่อนปกติเทคโนโลยีต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งก่อนที่บริษัทพวกนี้จะออกอันนี้ไม่ถึง3เดือนนะเหมือนทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอันเนี้ย the real deal จริงๆแต่อย่างที่บอกครับเราต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณนะครับค่ะค่ะและนี่คือดร.ศักดิ์เสกขุนทดนะคะวันนี้ Open Talk ต้องขอขอบคุณดร.ศักดิ์ที่กรุณามาให้ความรู้ให้กับพวกเราในแพลตฟอร์มของ Open Tech นะคะสวัสดีค่ะดร.ศักดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความเห็นยังไงกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารในแวดวง IT สามารถแวะสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.open-tech.com แพลตฟอร์มที่แบ่งปันความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT ระดับประเทศและภูมิภาคสนับสนุนโดยTCC Technology Group ค่ะ